ค่ะต่อไปเรามาทำเฟรนช์โทสต์กันนะคะค่ะในนี้เราใส่นมไข่แล้วก็กลิ่นวานิลลานะคะอันนี้ปริมาณเท่าไหร่คะเราใส่นม100 ml ค่ะแล้วก็ไข่2ฟองค่ะวานิลลาประมาณ1ช้อนชาค่ะค่ะแล้วทำกันเลยนะคะอันนี้ก็ผสมไว้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเดี๋ยวเราละลายเนยกันนะคะเดี๋ยวเราจุ่มเป็นโทสต์ลงในนมเลยนะคะก็ลงเข้าในกระทะค่ะอันนี้ทอดแค่ไหนล่ะคะเอาประมาณสุกสีน้ำตาลนะคะเบาๆก็ไฟเบาๆนมถ้าไม่ใช้นมวัวเป็นนมอย่างอื่นได้ไหมคะก็ถ้าเอาที่นิยมเป็นนมวัวดีกว่าค่ะแบบแพ้นมวัวเลยเป็นนมอัลมอนด์อะไรอย่างเงี้ยนมแพ้เหลืองนี่ค่ะนมเหลืองนมอัลมอนด์ได้ไหมมีแต่สุขภาพเดียวพอแล้วค่ะมีสักแผ่นนะคะแผ่นเดียวพอแล้วแล้วก็ตกแต่งอะไรคะเอาแล้วออกก่อนนะคะก็ใส่ผลไม้ที่เราชอบท็อปปี้บนขนมปังจริงๆไม่แพงอะไรเลยเป็นผลไม้แล้วแต่ผลไม้ที่ชอบทุเรียนได้ไหมคะอาจารย์เขาชอบกินกล้วยก็ใส่กล้วยไม่แพงแล้วก็ราดน้ำผึ้งเสร็จแล้วค่ะ